ถ้าให้ทุกคนนึกภาพทะเลทรายในไมน์คราฟต์ทุกคนก็คงจะนึกถึงพีระมิดธรรมดาธรรมดาแล้วก็หมู่บ้านในทะเลทรายใช่ไหมล่ะครับมันฟังดูไม่ค่อยจะมีอะไรน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่แต่ทะเลทรายที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้คือทะเลทรายที่เต็มไปด้วยมัมมี่วิญญาณพูดผีแล้วก็เหล่าโจรที่มากันไม่หยุดไม่หย่อนและยังมีพายุทะเลทรายที่พร้อมจะบดบังสายตาของคุณอย่างน้อยที่นี่ก็ยังพอมีหมู่บ้านไว้ขโมยของและยิ่งไปกว่านั้นที่นี่ยังมีซากปรักหักพังที่เต็มไปด้วยเหล่าชายชะกันที่พร้อมจะแทงข้างหลังคุณอีกและที่สำคัญที่นี่ยังมีพีระมิดที่สามารถปลุกฟาโรห์ขึ้นมาได้และในตัวของฟาโรห์ก็มีไอเทมสุดโหดที่จะดรอปหลังจากที่ป่ามันลงได้อีกและผมจะต้องเอาตัวรอด100วันจากโลกทะเลทรายอียิปต์โบราณในโหมดฮาร์ดคอร์ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปฝากทุกคนช่วยกันกดคนละ1ไลค์และกดติดตามกันด้วยถ้าทุกคนกดกันแล้วก็เชิญเข้าไปรับชมได้เลยหมวดที่1หลังจากที่ผมเกิดมาผมก็เริ่มสำรวจภูมิประเทศว่าผมกำลังอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้กันแน่พอผมรู้ผมก็รีบไปตัดไม้เตรียมข้าวของจะลงไปที่เหมืองผมจะต้องบอกทุกคนว่าผมจะต้องหาทางไปยังโลกทะเลทรายให้ได้ครับโดยผมจะต้องเอาเพชร1อันกับทอง3อันมาค้าเป็นสคาลับและหลังจากนั้นผมก็ต้องเอาไปสร้างประตูพอร์ทัลและข้ามไปยังโลกทะเลทรายอียิปต์โบราณแต่ก่อนที่ผมจะข้ามไปยังโลกนั้นผมจะต้องเตรียมของเอาไว้ติดตัวสักหน่อยเพราะโลกนู้นมันค่อนข้างที่จะหาของยากเอามากๆหลังจากที่ผมค้าของเสร็จผมก็เดินมาเจอกวดเข้าผมเลยทำการขุดออกมาทั้งหมดเพราะว่าผมจะต้องเอากวดพวกนี้ไปทำเป็นลูกธนูนะครับหลังจากที่ผมขุดเสร็จผมก็ได้กวดมาประมาณ2กองนิดๆผมไม่รอช้าผมรีบวิ่งหาหินเพื่อที่จะมาอัปเกรดอุปกรณ์พอผมอัปเกรดเสร็จก็ถึงเวลาที่เราต้องตุนเสบียงกันแล้วผมไล่ตบวัวกับหมูแถวนั้นไปเยอะมากและพอผมได้มาเยอะพอสมควรผมก็ตัดสินใจจะเริ่มลงไปในเหมืองเพื่อตามหาเพชรและทองกันมาทำเป็นสคาลับพอผมลงไปข้างล่างผมก็ตัดสินใจตั้งเตาย่างอาหารทั้งหมดที่ผมมีก่อนแต่แล้วขณะที่ผมกำลังรอกินอาหารอย่างหิวโหยก็มีซอมบี้มาต้อนรับผมถึงที่ผมเลยทำการส่งมันลงไปคุยกับรากมะม่วงหลังจากที่ผมย่างเนื้อเสร็จแล้วผมก็รีบฟาร์มเหล็กต้นคิดผมอาจจะบอกว่าผมจะต้องรีบตามหาสคาลับใช่ไหมล่ะครับแต่จริงๆแล้วมันมีของที่สำคัญยิ่งกว่านั้นอีกนั่นก็คือเหล็กผมจะต้องเอาเหล็กไปทำเป็นชุดเกาะแล้วก็โล่และที่สำคัญที่สุดก็คือถังน้ำใช่ครับคุณฟังไม่ผิดหรอกมันคือถังน้ำถามว่าทำไมมันถึงสำคัญน่ะหรอก็เพราะว่าหลังจากที่ผมเข้าไปในโลกนู้นแล้วและผมไม่มีถังน้ำผมได้ตายแน่เพราะเราจะต้องเอาถังน้ำไปตักละวามาเทบริเวณรอบๆบ้านของเราไม่งั้นพวกโจรไม่ได้แห่กันมาฆ่าผมแน่หลังจากนั้นผมก็ลงเหมืองไปเป็นเวลา1วันเต็มๆพอผมขึ้นจากเหมืองมาผมก็เจอกับแหล่งอาหารชั้นเยี่ยมผมไม่รอช้าผมรีบวิ่งไปตบพวกมันเอาเนื้อมาให้หมดเพราะมันจำเป็นกับผมมากหลังจากที่ผมตบสัตว์หมดแล้วผมก็เริ่มตั้งแคมป์และเอาแร่ทั้งหมดกับอาหารทั้งหมดที่ผมหามาได้เอาไปตั้งเตาเผาครับตอนแรกผมคิดว่า2เตาก็น่าจะพอแต่ดูเหมือนมันจะไม่พอผมเลยทำ4เตามันซะเลยระหว่างที่ผมกำลังรอแลกกับเนื้อย่างผมก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยการเอากวดทั้งหมดที่ผมหามาได้เอามาวางทุบๆวางทุบๆเพื่อให้มันดอกฟินออกมาเพราะมันคือส่วนประกอบสำคัญของลูกธนูเลยหลังจากนั้นผมก็ทุบกวดยันเช้าเลยครับพอเช้าผมก็สังเกตว่าแร่มันยังเผาไม่เสร็จผมเลยว่าจะไปสร้างประตูพอร์ทัลไว้รอก่อนการสร้างประตูก็ง่ายๆครับผมต้องหาแซนด์สโตนธรรมดาเลยแล้วก็สร้างขนาด 3x3 แล้วก็ต้องมีแง่งแบบนี้ขึ้นมาด้วยหลังจากที่ผมสร้างเสร็จผมรีบกลับไปดูแร่ดูเหมือนว่ามันจะยังเหลืออีกนิดหน่อยถึงจะเสร็จผมเลยเอาส่วนที่มันเสร็จออกมาก่อนแล้วเอามาค้าเป็นสคาลับโดยมันจะใช้ทอง3เพชรอีก1แล้วผมก็ได้สคาลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปตัดไม้ในป่ามาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ระหว่างที่ผมกำลังรอของที่เหลือเผาผมตัดไปตัดมาผมก็ตัดใจจากเขาไม่ได้อยู่ดีมันก็เหมือนกับคนดูนั่นแหละที่ตัดใจจากคนนั้นไม่ได้สักทีพอผมได้ไม้มา2กองผมก็รีบมาเก็บของทั้งหมดเตรียมเดินทางเข้าไปในโลกทะเลทรายอียิปต์โบราณพอผมเดินมาถึงประตูผมก็รีบวางน้ำในบ่อให้ทั่วพอเสร็จผมก็ได้วางเตียงนอนให้มันเช้าก่อนและพอเช้าทีนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนเดียวแล้วคือโยนสคาลับลงไปในน้ำแล้วประตูพอร์ทัลมันก็จะเปิดออกแต่แล้วประตูมันดันเปิดไม่ออกครับผมคิดว่าน่าจะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆผมเลยรื้อประตูพอร์ทัลทิ้งและสร้างมันขึ้นมาใหม่รอบนี้ผมสร้างสูงกว่าเดิม1บล็อกหลังจากที่ผมสร้างเสร็จผมก็มาลุ้นว่าประตูมันจะเปิดไหมแล้วมันก็เปิดจริงๆด้วยครับก
ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าผมจะสร้างผิดผมใช้เวลาทั้งหมด4วันในการฟาร์มของอยู่โลกปกติและอีก96วันผมจะต้องเอาชีวิตรอดอยู่ในโลกทะเลทรายอียิปต์โบราณโดยที่ผมจะไม่กลับออกมาเลยพอผมเข้ามาแล้วผมก็มาโผล่อยู่ตรงเนินเขาตรงไหนก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆอยู่ตรงนี้มันไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่พอผมเดินลงมาจากเนินเขาผมก็เจอเข้ากับฝูงหมาป่า3ตัวแต่ว่าผมยังไม่ทันได้ทำอะไรมาเลยครับอยู่ดีๆมันก็วิ่งใส่ผมเข้าแล้วด้วยความที่ผมเล่นมาครับประมาณ20ปีผมเลยส่งมันไปคุยกับรักมะม่วงทั้งหมดเลยก็นะคนมันเก่งอะและหลังจากนั้นผมก็รีบวิ่งหาทำเลที่สร้างบ้านก่อนเลยเป็นอันดับแรกพอผมวิ่งไปสักพักผมก็โชคดีไปเก็บแผนที่พีระมิดได้ผมเลยว่าจะสร้างบ้านแถวๆพีระมิดดีกว่าจะได้เดินทางสะดวกด้วยพอผมเลือกทำเลได้ผมก็คิดว่าจะสร้างบ้านยังไงดีพอผมคิดไปคิดมาผมก็คิดออกแล้วไหนๆที่นี่มันก็มีแต่พีระมิดผมเลยจะสร้างพีระมิดของตัวเองขึ้นมาเอาให้ใหญ่สะเทือนแผ่นดินไปถึงโลกหน้าเลยพอผมได้ไอเดียผมก็รีบออกแบบฐานของพีระมิดโดยผมจะสร้างขนาด 10x10 ก่อนหลังจากที่ผมได้ฐานแล้วผมก็รีบจัดการกับของที่อยู่เตรียมตัวของผมก่อนเลยเป็นหน้าดับแรกพอผมร่างโครงสร้างเสร็จผมก็รีบไปขุดบ่อไว้รอบบ้านก่อนที่มันจะเช้าต้องบอกทุกคนว่าโลกนี้ตอนเช้ามันค่อนข้างจะอันตรายกว่าตอนกลางคืนมากในตอนกลางคืนอย่างมากเราก็เจอแค่ผีกับมัมมี่แต่ถ้าถึงตอนเช้าเมื่อไหร่ฝูงโจรมันก็จะแห่เข้ามาทำร้ายผมแบบนับไม่ถ้วนแน่ดังนั้นผมจะต้องรีบขุดให้เร็วที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แต่แล้วผมก็ขุดหลุมทั้งหมดไม่ทันครับแล้วตอนนี้มันก็มีฝูงโจรแห่กันมาแล้วถามว่าทำไมผมถึงไม่ฆ่ามันให้หมดทั้งที่ผมจะทำก็ได้มันก็เพราะว่าผมได้ลองฆ่าพวกมันไปแล้วไม่รู้กี่ตัวแต่มันก็ไม่หมดสักทีครับมันแห่กันมาเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงผมเลยต้องใช้วิธีต่อบล็อกขึ้นไปสูงๆแล้วก็เทลาวาลงมาเผามันแทนก็นะมันก็ไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วนะหลังจากที่ผมอยู่บนนี้ไปสักพักผมก็คิดว่าแบบนี้มันเสียเวลาไปเปล่าๆแบบนี้มันไม่ดีแน่ผมเลยรีบลงมาแล้วผมก็รีบไปสร้างกำแพงเล็กๆขึ้นมากันเอาไว้ก่อนแล้วผมค่อยอาศัยสร้างบ้านในตอนกลางคืนเอาแต่แล้วก็มีพายุทะเลทรายซัดมาพอดีทำให้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับผมเลยตัดสินใจขุดตรงดิ่งลงไปใต้บ้านเป้าหมายของผมในตอนนี้ก็คือผมจะต้องรีบลงไปตักลาวาแล้วมาเทรอบๆบ้านไม่งั้นตอนเช้าพวกโจรคงมากวนผมอีกแน่คืนนั้นผมขึ้นๆลงๆตักลาวาทั้งคืนเลยครับเพื่อที่ตอนเช้าผมจะได้มีเวลาสร้างพีระมิดต่อหลังจากที่ผมวางลาวารอบๆบ้านเสร็จผมก็รีบไปลึกกำแพงที่ผมสร้างไว้ก่อนหน้านี้และหลังจากนั้นไม่นานลาวาที่ผมวางไว้ก็ดูเหมือนมันจะใช้งานได้ดีเลยนะครับพวกโจรมันไม่สามารถเข้ามาหาผมได้แต่มันก็ยังมีบางตัวที่ยิงธนูเข้ามาได้อยู่ผมเลยจะต้องรีบสร้างกำแพงขึ้นมาแต่สิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือผมลืมไปว่าฐานของผมมันคือไม้แล้วมันก็ดันติดไฟจากลาวาที่ผมเอามาวางไว้รอบๆบ้านนั่นแหละผมเลยคิดว่าจะต้องรีบเปลี่ยนฐานก่อนเลยเป็นอันดับแรกและผมก็ได้เรียนรู้วิธีการทับบล็อกหินแบบพีระมิดขึ้นมาจากทางหน้าต่างฝั่งขวาผมต้องบอกทุกคนว่าทางฝั่งขวาคือเมนูช่วยคราฟนะครับเพราะว่าบางอันผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเหมือนกันผมเลยได้ลองมอดช่วยคราฟมานะพอผมรู้ว่าจะต้องไปหาบล็อกพีระมิดจากที่ไหนผมก็รีบวิ่งลงไปในเหมืองเลยครับและผมก็ใช้เวลาขุดเหมืองไปได้เต็ม3วันผมได้หินทะเลทรายขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันจะต้องไปเผาก่อนแล้วก็นำมาคราฟเป็นแบบวาง4อันทีนี้เราก็จะได้บล็อกพีระมิดแล้วหลังจากที่ผมได้บล็อกที่จะสร้างพีระมิดแล้วผมก็ได้ปูฐานบ้านผมขึ้นมาใหม่
และหลังจากที่ผมปูฐานเสร็จแล้วผมก็รีบสร้างหลังคาขึ้นมาผมจะได้ไม่โดนธนูยิงอีกก่อนนะมันโคตรน่ารำคาญเลยเวลาโดนธนูยิงผมใช้เวลาสร้างหลังคาพีระมิดไปประมาณ3วันและในที่สุดมันก็เสร็จเข้าจนได้และหลังจากนั้นผมก็ใช้เวลาตกแต่งพีระมิดไปนิดหน่อยโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมว่าผมจะออกไปสำรวจข้างนอกแล้วนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอคราฟธนูก่อนละกันผมไปฟาร์มไอเขาเรียกอะไรอ่ะใยแมงมุมมาได้เยอะอยู่โอเคเดี๋ยวผมขอคราฟธนูแล้วก็เดี๋ยวคราฟลูกธนูก่อนนะเพราะเราฟาร์มไอหินเหล็กไฟเนี่ยจากโลกที่แล้วมาค่อนข้างเยอะนะผมคิดว่าเราน่าจะได้ลูกธนูมาเยอะอยู่นะได้ประมาณ3กองนิดๆผมคิดว่าน่าจะพอนะเราต้องเผื่อที่ไว้เผื่อที่ไว้เก็บของด้วยเพราะว่าเราจะไปฟาร์มของนะครับต้องบอกทุกคนว่าตอนนี้ผมมีแผนแบบนี้ครับทุกคนเห็นฝั่งขวามั้ยครับตอนนี้ผมคิดว่าผมจะอัปเกรดชุดเกราะของผมก่อนนะคือชุดเกราะผมตอนนี้ผมต้องการให้มันเป็นอันนี้ครับ Diamond Desert แต่ก่อนที่เราจะทำได้ก็คือเราจะต้องทำอันนี้ก่อนนะครับเป็นชุดอันนี้ก่อนมันอะไรไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่คือเราต้องไปหาไออันนี้มานะครับอันนี้ได้จากอันไหนได้จากที่เราไปฟาร์มของแล้วเราจะเจออันนี้ครับผมได้มาแล้วนึงนี่อันนี้เราสามารถคราฟเป็นผ้าได้แล้วก็ผ้าสามัญคราฟมาเป็นอันนี้ได้แล้วก็เอาอันเนี้ยมาคราฟเป็นหมวกเป็นชุดเป็นอะไรก็ว่ากันไปส่วนเรื่องไดมอนด์เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยลงเหมืองนะครับเพราะว่าไอชุดเนี้ยต้องใช้ไดมอนด์นะครับโอเคคือตอนนี้ผมมีแพลนอัปเกรดชุดเกราะก่อนเป็นชุดเกราะอันนี้นะครับเพราะว่าอาร์เมอร์มันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่วนชุดเกราะพวกเนี้ยชุดเกราะพวกนี้มันไม่มีบอกว่าคราฟยังไงผมคิดว่าเนี่ยอาวุธพวกเนี้ยทุกคนเห็นมั้ยชุดเกราะอาวุธพวกนี้มันไม่มีบอกว่าคราฟยังไงผมคิดว่าน่าจะเป็นต้องฆ่าบอสหรือไม่ก็เราจะต้องไปหาสฟิงค์ให้เจอนะครับต้องบอกเลยว่าสฟิงค์เนี่ยเป็นเหมือนขุมสมบัติของโลกนี้เลยก็ว่าได้นะครับคือสฟิงค์เนี่ยเข้าไปแล้วก็เราก็จะอาจจะเจอพวกของอาวุธอะไรต่างๆนานาเอามาคราฟได้ผมคิดว่าน่าจะใช่นะโหผมอยากได้มากแล้วธนูพวกนี้ไม่ใช่ธนูกากๆนะมันมีอาร์ติแฟกต์นะครับผมแบบอันนี้คือยิงไฟออกไปแล้วก็2ลูกแต่ที่ผมอยากได้เลยคือเนี่ยธนูไฟครับอันนี้น่าใช้มากแล้วก็อาร์ติแฟกต์แหวนผมอยากได้มากผมสามารถเดินบนลาวาได้ดูดิแหวนอันเนี้ยโอเคผมคิดว่าผมน่าจะพร้อมแล้วแหละผมว่าผมจะไปดูไอ้ตรงที่กากบาทอยู่ว่ามันคือแผนที่อะไรมันบอกว่าเป็นพีระมิดแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่าบริเวณนี้ผมลองเดินสำรวจไปนิดหน่อยแล้วไม่มีพีระมิดนะเดี๋ยวผมจะลองไปดูฝั่งซ้ายนะครับว่ามันคืออะไรโอเควิพีระมิดจริงๆด้วยเอ้าเฮ้ยมันเจอไวเกินโอ้นี่ไงผมเจอพีระมิดแล้วโอ้อันนี้คือพีระมิดบอสนะครับมันคือสถานที่สุดท้ายที่ผมจะมาผมจะยังไม่เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าข้างในมันจะมีบอสอยู่ครับข้างล่างคือผมสู้ไม่ไหวแน่นอนตอนนี้ผมต้องการอัปเกรดชุดเกราะก่อนหลังจากนั้นผมก็วิ่งตรงไปข้างหน้าต่อผมจะต้องตามหาซากปลักหักพังถามว่าทำไมผมถึงจะต้องไปที่นั่นน่ะหรอก็เพราะว่ามันคือแหล่งฟาร์มของฉันได้ยังไงล่ะผมรู้สึกว่าแถวนี้มีแต่ทรายก็มันคือโลกทรายมันคือโลกทะเลทรายมันก็ต้องมีแต่ทรายดิกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยจะไปไหนโอ้เดี๋ยวแมวไม่เล่นกับพวกนี้เล่นกับพวกมันก็เล่นได้นะแต่ผมไม่อยากเปลืองของครับผมเอาเวลาไปฟาร์มดีกว่านะคือพวกมันแบบสปอนเรื่อยๆอ่ะตีเท่าไหร่ก็ไม่หมดผมเลี่ยงที่จะไม่ตีพวกมันดีกว่านี่โอ้โหไม่มีอะไรเลยดาบโอ้นี่ไงอันนี้เราต้องกลับไปเยอะๆเลยโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไงหลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จผมก็ได้ของมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวผมเลยตัดสินใจจะวิ่งกลับไปเก็บของที่บ้านก่อนในตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์บ้าง
อย่าเพิ่งงุนงิดผมนะผมกำลังเรียนรู้อยู่พอผมกลับมาถึงบ้านผมก็จัดของที่ผมฟาร์มมาได้อยู่พักใหญ่ๆพอผมจัดเสร็จผมก็จะรีบออกไปฟาร์มหาของต่อโอเคผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะออกสำรวจกันอีกรอบนะครับเราต้องการชุดเกราะนะครับตอนนี้เราต้องไปหาไอ้ผ้านั้นมาเยอะๆเลยแต่ผมคิดว่าชุดเกราะนี้ก็หดอยู่นะดูดิมันกันไฟด้วยป่ะไฟโปรเทคชั่นเดี๋ยวผมลองเหยียบไฟดูนะอ๋อไม่ใช่มันไม่ได้กันไฟแบบนั้นผมเข้าใจผิดมันกันไฟแบบรับดาเมจไฟได้น้อยลงโอเคผมไปละรอบที่แล้วเราไปฝั่งซ้ายนะครับรอบนี้ผมจะไปฝั่งขวานะครับผมไอ้ที่เนี่ยได้ของเยอะมากขอฟาร์มก่อนโอเคเอาวันนี้ไป1ทีเอาวันนี้ไป1ทีไม่ตายด้วยถึกโคตรโอเคผมต้องการพีระมิดไม่จำเป็นละเอาอานมาอันนี้รูติ้งโอ้ยอันนี้เอาไว้เลยรูติ้งจำเป็นนะเผื่อเราต้องฆ่าอูดเอาอาหารเราจะได้ดรอปมาเยอะหลังจากนั้นผมก็ฟาร์มของที่นี่อย่างเมามันแต่พอผมจะออกจากที่นี่ผมก็ดันเหลือบเห็นหมู่บ้านเข้าเฮ้ยข้างหน้านั้นมันอะไรเฮ้ยหมู่บ้าน NPC หรือเปล่าน่ะโอเคมาแล้วไหนแลกไงไม่ได้เอาเงินมาด้วยคนไม่ได้คืออะไรอ่ะว้าวขโมยของโอ้ไม่มีอะไรเลยอันนี้มีน้ำโอ้โหมีที่เล่นแร่แปรธาตุด้วยเดี๋ยวนะไอ้ของที่อยู่บนนี้ผมขโมยได้ไหมไก่กูขอโอเคผมขอไก่อู้ดาบอันนี้แรงเอามาอู้เจ๋งอู้ดาบอันนี้ด้วยเอามาโอ้โหแบบเต็มแต่ดาบนี้ไม่ค่อยแรงผมทิ้งละผมเอาเก็บไปแล้วกันดาบอันนี้ไม่ค่อยแรงมันหกเองอันไหนจำเป็นบ้างอันนี้คืออะไรอ่ะนั่นเป็นกระดาษกระเป๋าเราน่าจะแลกของได้อยู่นะทำไมแลกไม่ได้อ่ะเฮ้ยผมมีเงินเฮ้ยมันมืดหรอหรือไงผมใช้เวลาตั้งคืนในการหาวิธีแลกของกับชาวบ้านแต่ผมก็ไม่เจอครับตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าจะต้องแลกยังไงผมเลยเสียเวลาไปกับที่นี่เยอะมากและพอเช้าผมก็รีบเดินทางกลับมาที่บ้านก่อนเคลียร์ของโอ้เข้ามาได้ไงเนี่ยโอเคนี่ไงกระดูกผมเคลียร์ของก่อนอันนี้เอาเก็บเดี๋ยวนะผมไอ้ข้าวนี่มันคราฟอะไรได้ไหมโอ้คราฟเป็นฟางข้าวแล้วทำไมถึงคราฟเป็นข้าวไม่ได้อ่ะถ้ามันคราฟเป็นฟางข้าวได้ครับคราฟเป็นขนมปังเงี้ยได้ไหมไม่ได้หรออ๋อเราต้องเอาไปใส่เครื่องบดอ๋อใส่เครื่องบดแล้วไปเผาเป้าหมายผมตอนนี้คือทำชุดเกราะกับหาสฟิงค์ให้เจอก่อนนะผมต้องการชุดเกราะที่ดีกว่านี้หลังจากที่ผมจัดของจะได้เสร็จแล้วผมก็รีบออกเดินทางไปฟาร์มต่อเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยวิไอสิ่งก่อสร้างอันนี้ก็เจอเยอะเหมือนกันนะเจอบ่อยนะเนี่ยโอ้ถ้ามีกระเป๋านี่สบายเลยนะแต่ผมไม่ได้ลงมดกระเป๋ามาอ่านไม่ต้องก็ได้เพราะที่บ้านก็มี 2-3 อันแล้วกระดูกผมพกติดตัวไปหน่อยแล้วกันเผื่อเอาให้หมาเผื่อหมามันจะเป็นมิตรกับเราไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยอ่ะอุ้ยไฟโปรเทคชั่นโอเคมาก่อนโอเคคิดเรามาจากทางฝั่งนู้นโอเคเราต้องจำทางกลับบ้านด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวอู้ข้างหน้ามีพีระมิดเราต้องจำทางกลับบ้านด้วยไม่งั้นเราลืมหรือเราจะลองเข้าไปสำรวจข้างในพีระมิดดูวะผมคิดว่าผมก็อยากนะโอ้ยอันนั้นบ้านกูนี่หว่าหลังจากนั้นผมก็วิ่งไปเจอซากปรักหักพังอีกทีเดี๋ยวนะรูดของตัวนี้ก่อนรูดหูปุ๊บฟุ๊บฟุ๊บโอเคเราต้องเข้าข้างในโอเคอุ้ยอ๋อเราฆ่ามอนเตอร์มันดรอปเศษผ้าด้วยอ๋ออันนี้เราสามารถหาได้จากมอนเตอร์ด้วยนี่นาโอ้งั้นเราก็ฟาร์มมอนเตอร์ได้ดินี่สบายเลยโอเคอันนี้อะไรโอ้อุ้ยอันนี้อะไรเอ็นชาร์ดโกลเด้น
เอ้ยดูว่านี่มันกินได้อุ้ยโอ้มันกินได้หลังจากที่ผมฟาร์มไปฟาร์มมาผมก็ดันไปเจอธนูไฟเข้าผมจะต้องอธิบายทุกคนแบบนี้ก่อนจริงๆแล้วของพวกที่ดรอปจากตัวบอสในพีระมิดเท่านั้นแต่มันก็มีโอกาสที่จะดรอปจากของพวกนี้ด้วยแต่มันน้อยเอามากๆแต่ผมก็ดันโชคดีเจอมันเข้าซะงั้นในตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าจะต้องไปฟาร์มบอสถึงจะได้อาวุธผมก็เลยจะต้องหาแบบนี้ไปก่อนหุ้ยหุ้ยสวยหุ้ยผมเจออะไรเนี่ยหุ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหหล่นเลยตะกี้อะไรอ่ะหุ้ยธนูไฟผมคิดว่าต้องไปหาจากบอสซะอีกว้าวหุ้ยเจ๋งไหนลองหน่อยดิแรงหรือเปล่านี่แรงหรือเปล่าเอาไป2ดอกโคตรแรง2นัดตายโอ้ผมไม่คิดว่าผมจะเจอนะเนี่ยโอ้โหน้ำแถวนี้โคตรอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์จ้าแล้วผมก็เจอที่ฟาร์มอีกที่นึงแต่ไม่ไหวแล้วตอนนี้ของจะเต็มเอาผมขอไปดูเอ้ยทำไมมันรู้สึกว่าวงจุดผมมันเล็กลงวะมันออกห่างแล้วเนี่ยนะผมขอดูก่อนเผื่อเจอธนูอีกดอกโอ้โอ้ผมคิดโอ้โหอะไรเนี่ยแอโร่อะไรอ่ะผมขอลองยิงก่อนเฮ้ยผมพูดเล่นๆนะเนี่ยผมคิดว่าเผื่อผมจะเจอธนูผมเอ้ยตะกี้คือผมพูดว่าโอ้ผมพูดว่าเผื่อผมจะเจอธนูอีกดอกไอ้ยันแล้วผมก็เจอจริงเลยรถธนูนี้เป็นธนูระเบิดทุกคนโอ้แม่โคตรเจ๋งหูผมรักโลกใบนี้ผมรู้สึกโลกใบนี้แม่งน่าตื่นเต้นกว่าโลกที่แล้วไงไม่รู้โอ้โหเก็บเลยโอ้โหดีนะที่ผมแวะตอนแรกจะไม่แวะแล้วผมจะไปหาพีระมิดแล้วตะกี้นี่ที่ผมจะไม่แวะแล้วนะโอเคเราหาแต่ของที่จำเป็นนะครับหลังจากที่ผมฟาร์มของที่นี่เสร็จตัวของผมมันก็ดันเต็มซะแล้วผมเลยว่าจะกลับไปเก็บของที่บ้านก่อนแล้วรอบหน้าผมจะพยายามตามหาสฟิงค์แล้วเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกเสียเวลาไปเยอะกับซากปรักหักพังโอ้ผมวิ่งโคตรนานกว่าจะถึงโอ้บ้านแสนสวยของผมโอ้ชิตอ่ะใครโอ้มันขึ้นมาได้ไงเอาธนูไฟไปแดกอุ้ยขอโทษทุกคนเอาธนูไฟไปกินผมลืมไปช่างผมเด็กเยอะห้ามพูดคำหยาบแล้วคือเราไม่สามารถใช้ธนูระเบิดแถวนี้ได้ด้วยนะถ้าเกิดตะกี้ผมใช้ธนูระเบิดนะแม่งแบบบ้านผมหายไปครึ่งนึงแน่โอเคกล่องนี้มันเต็มแล้วผมจะย้ายของไปกล่องนู้นนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องนอนนะเผื่อว่าพายุมันจะหายไปโอเคตื่นขึ้นผมจะได้เดินทางไปที่หมู่บ้านนะครับแล้วก็รีบกลับมาทำชุดเกาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังแลกได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเอ้ยแลกไม่ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าไอ้โรสโอเคแลกไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนผมเห็นว่ามันจะอยู่ชั้นบนหรือเปล่าผมขอไปดูก่อนมันอยู่ในบ้านของใครสักคนนี่แหละตอนนี้ผมกำลังตามหาเครื่องปั่นผ้านะครับเพื่อที่ผมจะเอามาคราฟเป็นชุดเกาะแต่มันก็ดูเหมือนว่าหมู่บ้านนี้จะไม่มีผมเลยจะต้องออกตามหาหมู่บ้านอื่นเดี๋ยวผมออกเดินทางตามหาอีกหมู่บ้านนึงก่อนนะผมคิดว่าผมน่าจะเจอผมมีรางอุ้ยไปอ่ะนี่ไงโอ้ผมเจอหมู่บ้านแถมซากปลาหักพังด้วยผมเอาซากตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันเผื่อผมเจอธนูอีกอันแล้วคือธนูขอธนูแบบดีๆนะเออมีไหมโอ้โหแต่ไม่รู้แต่ได้จุดเกาะของดีมาโอ้สวยอันนี้เก็บมาด้วยโอเคแล้วก็โอเคต่อไปเรามาเริ่มสำรวจหมู่บ้านกันก่อนตะกี้เหมือนผมจะเห็นอูดที่แบบว่านี่อูดที่แบบว่าใส่เครื่องประดับเรียบร้อยโอ้ขี่ได้หรือเปล่าเอาไม่มีอันผมมีจุดเกาะให้แต่ผมไม่มีอันเดี๋ยวนะผมไปหาอานมาให้แป๊บนึงเอานี้มาก่อนเลยเราไม่ต้องคราฟแล้วเราเอากลับบ้านขโมยทุกอย่างอานอยู่ไหนโอ้นี่ไงเจ๋ง
อูดสีแดงนู่น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 มาเร็วจะอูดสุดสวยเออใส่อันโอเคไปว้าววิ่งกลับบ้านโอ้ยเจอพีระมิดผมว่าเราลองเข้าไปสำรวจนิดไหมคือไหนๆมันก็ไม่ใช่พีระมิดแถวบ้านเราแล้วผมว่าผมขอเข้าไปสำรวจสักหน่อยดีกว่าเสี่ยวออกมาแล้วอุดตายอุ้ยอุดไม่น่าตายแต่เสี่ยวแม่งหาย ไม่เสี่ยวมันตายเสี่ยวมันหายเดี๋ยวนะผมมีปัญหาผมไม่สามารถขุดบล็อกตรงนี้ได้คือเขาคือพีระมิดมันป้องกันไม่ให้เข้าหรอหรือมีทางอื่นทุกคนเหมือนมันไม่มีทางให้เข้าครับเดี๋ยวนะผมขอเคลียร์มัมมี่ก่อนเหมือนผมพอจะรู้แล้วว่าต้องเข้าไปยังไงตรงนี้เหมือนมันให้วางไฟนะโอ้ใช่เราต้องวาง2อันแล้วผมมีอันเดียวด้วยผมเก็บมาแค่อันเดียวอ่ะผมเก็บแล้วขึ้นในนี้ก่อนโอเคเรากลับไปที่หมู่บ้านแล้วก็ไปหาไอ้เนบูทอสนะครับผมเอ้ยนี่ไงโอ้หาตั้งนานแอบอยู่นี่เดี๋ยวนะผมต้องรีบกลับไปที่อูดแล้วก็ไปเปิดประตูดูผมลองเอามาวางตรงนี้ทอธรรมดาไม่ได้ครับต้องเป็นเนบูเท่านั้นโอเคเอาละนะ3 2 1ปึ๊บโอ้มันเปิดอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะผมขอเก็บของไว้ที่อูดก่อนอูดจ๋ามานี่ก่อนข้างในมันน่าจะมีของเยอะเอานี้ไปใส่แทนแล้วกันแล้วก็อันนี้ทิ้งไปเลยก็เก็บของพวกนี้ให้หน่อยปึ๊บๆๆ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 
โอ้แม่งที่ฟาร์มเวลที่ฟาร์มเวลชัดโอเคผมรีบพูดก่อนโอเคท่านเดี๋ยวท่านเดี๋ยวโอเคยังไงโอเคไปเรื่อยต่อกันอยู่แบบนี้หรอต้นท้ายโอเคไม่ต้องเสียแล้วอย่างนี้นะโอ้โหท่านเดี๋ยวเอาลงโอ้มันมีทางให้ลงไปว้าวโอ้ขาวงกตโอ้กับดักเดี๋ยวมีกับดักด้วยอันนี้อะไรโอ้โหดูไม่รู้เลยว่าเป็นกับดักวิ่งผ่านแล้วกันโอ้โหยาพิษว่ะอ่าใจเย็นเอาไฟเอาตาบอดเอากูจะตายแล้วผมว่าเราควรเตรียมแอปเปิลทองมาว่ะกูลำบากเลยไม่มีแอปเปิลทองผมว่าผมยังไม่พร้อมว่ะในตอนนี้ผมคิดว่าผมยังไม่พร้อมครับผมเลยว่าจะออกไปจากพีระมิดก่อนแล้วถ้าเกิดผมจะลงมาในพีระมิดผมจะต้องเตรียมแอปเปิลทองมาด้วยไม่งั้นผมได้ตายแน่เพราะผมออกจากพีระมิดมาผมก็รีบขี่อูฐกลับบ้านทันทีวิ่งมันวิ่งช้ามากมันวิ่งโคตรช้าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับบ้านก่อนโอเคทุกคนผมทำอะไรผิดพลาดไปทุกคนคือผมต้องบอกทุกคนว่าตอนที่ผมขี่อูฐกลับมาเนี่ยผมแบบว่ากดสต็อปคลิปเอาไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวไฟล์แบบไฟล์คลิปของผมมันจะใหญ่นะครับเดี๋ยวพื้นที่ของผมมันจะไม่พอเพราะว่าผมค่อนข้างวิ่งมานานมากแล้วผมก็ลืมกดแบบกดอัดต่ออ่ะผมลืมแล้วก็อ่ะผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ให้ฟังนะครับผมก็เอาอูฐเข้ามาข้างในบ้านอะไรเรียบร้อยวางอะไรเรียบร้อยแล้วก็เรียนรู้วิธีทำผ้านี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วผมก็คิดว่าถ้าผมทำชุดเกาะเนี่ยผมจะต้องทำโต๊ะเอนชานด้วยซึ่งผมก็เลยพับโปรเจกต์ทำชุดเกาะไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ชุดเกาะที่ผมฟาร์มมาได้จากในแต่ละที่ไปก่อนนะแล้วก็เป้าหมายตอนนี้ของผมอ่ะคือผมจะลงไปหาแร่นี้แล้วก็จะเอาเตาอันเนี้ยมาเผาเครื่องประดับดูว่ามันได้อะไรนะครับจริงๆผมก็ลงไปขุดเหมืองมานิดนึงแล้วเนี่ยผมได้มาละ4อันแต่ว่าผมเพิ่งมารู้สึกตัวได้ว่าเฮ้ยผมลืมอัดคลิปโอ้โหผมรีบแบบว่ายน้ำขึ้นมาเลยโอ้ผมแบบโคตรเซ็งหลังจากนั้นผมก็ได้ลงเหมืองไปขุดหาแร่ในมูแบบจัดเต็ม5วัน5คืนกว่าผมจะขึ้นมาได้โอ้ผมลงไปนานมากนี่ทุกคนดูผมได้ของโคตรเยอะ
ผมได้ไอ้แร่ในบูเนี่ยมาประมาณกองนิดๆแล้วก็ได้อันนี้แร่อะไรไม่รู้นะครับผมเจอเยอะมากผมว่าจะเอามาเผาดูว่ามันคือแร่อะไรแล้วก็ผมได้เหล็กมาประมาณ3กองนิดๆนะครับก็คือผมค่อนข้างที่จะโฟกัสเหล็กนะเพราะว่าเหล็กมันค่อนข้างใช้เยอะเหมือนกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มเผาทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะออกไปตามหาตามหาเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะกระดาษสมุดกระดาษเขาเรียกอะไรอ่ะผมต้องทำกระดาษเพื่อที่ผมจะมาทำโต๊ะเอนชาร์ตนะครับก็คือกระดาษของโลกนี้ก็คืออันนี้ครับก็คืออันนี้นะครับผมสามารถทำเป็นกระดาษได้ส่วนอันนี้ก็น่าจะหาได้ตามต้นเนี่ยต้นปาปีรัสต้นนี้เนี่ยมันจะอยู่แถวๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปดูแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาเหลือเดี๋ยวผมว่าผมจะไปหาสฟิงต่อด้วยนะผมคิดว่ามันน่าจะสมควรที่จะเจอมันได้แล้วล่ะสฟิงไม่เจอมันสักทีเดี๋ยวนะผมจัดของก่อนโอเคผมเอาธนูออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเผาทิ้งเอาไว้นะครับเผาทิ้งเอาไว้ให้หมดเลยเอ้ยทุกคนผมคิดไปคิดมาผมว่าเดี๋ยวรอก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปทีเดียวคือตอนนี้มันมีแร่ที่เผาไม่ได้ผมว่าจะลองเอาไอ้เตาเนี้ยมาดูว่ามันจะได้หรือเปล่าผมต้องคาบอันนี้ก่อน9วันโอเค9วันใช่ไหมแป๊บนึงนะครบแล้วไหนดูสิปึ๊บแล้วก็อันนี้ไปปึ๊บอันนี้ก็ปึ๊บมันคือเตาอะไรเอ้ยเตาอะไรเนี่ยใช้ไงอ่ะมันดูจะใช้ไม่ได้มันใช้ได้แหละแต่ผมไม่รู้วิธีใช้โอ้ยช่างมันเราทำอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็อันนี้สวยไหนดูสิไอเตานี้ต้องใช้ลาวานะครับต้องใช้ลาวาแล้วก็ไหนลองเอาแร่นี้ไปเผาดีได้ปะไม่ได้เอาแร่นี้เก็บไว้ก่อนไหนเครื่องประดับดูดิเครื่องประดับได้ปะไม่เครื่องประดับก็ไม่ได้มันไว้เผาอะไรอ่ะเฮ้ยมันเผาธนูได้เฮ้ยทุกคนมันเอ้ยมันเผาธนูได้แต่ว่าเครื่องประดับเผาไม่ได้โอ้ผมนึกว่าเครื่องประดับน่าจะเผาได้โอ้เสียดายเลยโอเคทุกคนผมว่าเราพอเลยก่อนโปรเจกต์นี้รู้สึกทำอะไรตอนนี้ก็ไม่สำเร็จสักอย่างหลังจากที่ผมหาวิธีเผาเครื่องประดับไม่ได้ผมก็ตัดสินใจเริ่มออกเดินทางตามหาสฟิงผมใช้เวลาเดินทางตามหามานานมากเลยครับน่าจะสักประมาณ 5-10 วันได้ผมไม่ค่อยแน่ใจผมทั้งหาทั้งฟาร์มไปด้วยและในที่สุดผมก็เจอสฟิงเข้าจนได้มันอยู่ไกลจากบ้านของผมมากทุกคนเชื่อไหมครับคนเรามันจะสวยมันก็สวยทั้งวันโอ้นี่ผมมาไกลโอ้ทุกคนผมเจอแล้วโอ้กว่าจะเจอโอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะขอจัดการพวกเวรนี่ก่อนแล้วมันถึกซะด้วยไงถึกซะด้วยโอ้ในที่สุดผมก็เจอแล้วเปิดไงอ่ะเอาเป็นประตูโอ้โหเป็นประตูโง่ๆอย่างนี้เลยเหรอวิอะไรอ่ะวิมันเขียนว่าอะไรอ่ะโอเคเอาเป็นว่าช่างมันละกันเดี๋ยวนะอันนี้โอ้โหไม่มีอะไรเลยก็มีแค่โรงศพนี่แหละที่ดูน่าสงสัยที่สุดขอของดีๆด้วยเถอะผมขอของดีๆด้วยเถอะได้โปรดผมขอของดีๆด้วยเถอะโอเคผมขอร้องนะ3 2 1ปึ๊บโอ้โคตรกากเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรน่าจะเป็นเวลาตายแล้วก็น่าจะมีอีกชีวิตหนึ่งหรือเปล่าวันนี้โอ้ไม่มีอะไรเลยทุกคนหรือผมดวงไม่ดีวะที่ผมว่าผมดวงไม่ดีแน่เลยเอาอูดเอาเฮ้ยอูดหายอูดเอาโอ้โหอูดเอาอีกแล้วอูดชอบทำให้ใจหายอยู่เรื่อยโอเคครับทุกคนในเมื่อสฟิงค์มันไม่ได้มีของดีดรอปอย่างที่ผมได้คิดเอาไว้ผมเลยตัดสินใจจะไปฆ่าบอสที่อยู่ข้างใต้พีระมิดแต่ว่าของของผมในตอนนี้มันน่าจะยังไม่พร้อมผมเลยว่าจะขอกลับบ้านไปเก็บของแล้วก็เตรียมของสักหน่อยแล้วก็จะคาบแอปเปิลทองกับโล่เพิ่มสักก่อนหลังจากนั้นผมก็คิดว่าจะเริ่มจับพีระมิดที่อยู่ใกล้ๆบ้านของผมอ
หลังจากที่ผมกลับมาถึงบ้านผมก็รีบเก็บของที่ฟาร์มมาได้ทั้งหมดแล้วก็จัดของเตรียมไปตีบอสในพีระมิดพอจัดเสร็จผมก็รีบวิ่งตรงไปที่พีระมิดใกล้ๆบ้านของผมพอมาถึงผมก็ต้องขุดหาประตูทางเข้าของพีระมิดก่อนเพราะว่ามันถูกทะเลทรายทับเอาไว้อยู่ผมขุดไปด้านแรกผมก็ไม่เจอและผมก็ไปขุดฝั่งซ้ายผมก็ไม่เจออีกผมเลยลองไปขุดฝั่งตรงข้ามดูปรากฏว่าผมเจอทางเข้าแล้วเล่นเอาซะผมเหนื่อยเลยกว่าจะเจอพอผมเข้ามาได้ผมก็รีบจัดการกับมอนเตอร์ภายในนั้นแล้วผมก็ไล่ทุบกรงสปอนของมันหลังจากนั้นผมก็รีบลงไปข้างล่างตามหาห้องบอสผมเดินอยู่ในเขาวงกตอยู่พักใหญ่ๆกว่าผมจะเจอเข้ากับห้องบอสพอผมเจอผมก็เอาเนบูทอสวางไว้ทั้ง4ด้านของโลงศพฟาโรและหลังจากนั้นผมก็ลองเปิดโลงศพดูแต่แล้วมันก็มีบอสโผล่มาจากโลงศพด้วยความที่ผมเตรียมตัวมาเพื่อฆ่าบอสอยู่แล้วมันเลยทำให้ผมจัดการบอสได้ไม่ยากสักเท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากแอปเปิลทองคำที่ผมเก็บมาได้ถ้าไม่มีมันผมน่าจะตายไปแล้วหลังจากที่ผมฆ่าบอสเสร็จปรากฏว่ามันดรอปธนูสีฟ้าออกมามันเป็นธนูที่ยิงออกไป1นัดแล้วมันจะแยกออกมาเป็น5นัดผมคิดว่ามันไม่ค่อยน่าจะดีสักเท่าไหร่ผมเลยจะเอาธนูนี้ไปย่อยที่เครื่องทองคำที่ผมอุตส่าห์ลงแรงคราฟมันมาแล้วก็จะผลึกที่ได้ไปคราฟท่อสีฟ้าเพื่อเรียกบอสตัวเดิมออกมาแล้วก็จะจัดการจนกว่าผมจะได้หอกสายฟ้าโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมได้กลับมาจากพีระมิดแล้วเนี่ยผมก็ได้ตรัสรู้วิธีการเล่นโลกใบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผมจะบอกทุกคนว่าคือตอนนี้ผมเข้าใจทุกๆอย่างแล้วนะครับว่าที่นี่เขาเล่นกันยังไงก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องชุดเกราะก่อนเลยนะถ้าเกิดว่าผมอยากจะได้ชุดเกราะสีแดงที่อยู่ฝั่งทางขวาเนี่ยผมจะต้องเอาธนูสีแดงที่ผมมีเนี่ยไปละลายนะครับไปละลายแล้วก็เอาท็อตสีแดงอ่ะไปฆ่าบอสสีแดงซ้ำๆจนกว่ามันจะดรอปเอ้ยทุยจนกว่ามันจะดรอปชุดเกราะสีแดงออกมาครบทุกชิ้นนะครับก็คือมาเล่นอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้ชุดเกราะนะครับก็คือเราจะต้องฆ่าบอสซ้ำๆไปเรื่อยๆนะแล้วก็อันนี้เรื่องชุดเกราะผมเคลียร์แล้วนะต่อไปเรื่องเครื่องประดับนะครับเรื่องเครื่องประดับทั้งหมดที่ผมสะสมมาได้นะครับมันมีประโยชน์นะที่ผมเก็บมาไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะแต่ที่ไม่มีประโยชน์คืออันนี้ครับอันนี้คือไม่รู้มันทำอะไรได้จริงอันนี้มีสิ่งเดียวเลยที่ผมไม่รู้คืออันนี้ครับผมไม่รู้มันทำอะไรได้แต่ว่าเครื่องประดับเนี่ยเราต้องไปแลกกับ NPC นะครับก็คือเราต้องไปที่หมู่บ้านแล้วก็เอาไปโยนให้กับ NPC ตัวสีเหลืองๆนะครับมันจะโยนเงินมาให้เรานะครับแล้วเราก็เอาเงินเนี่ยไปแลกกับ NPC ได้ต่อนะครับก็คือมันทำงานอย่างนี้ส่วนเรื่องชุดเกราะเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าต้องทำยังไงตอนนี้ผมเลยมีเป้าหมายนะครับเป้าหมายคือผมจะรวบรวมเซตสีแดงให้ครบทุกชิ้นนะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมขอสีฟ้าให้ครบอีกชิ้นนึงก่อนก็คือชิ้นนี้นะครับผมได้ยินมาว่ามันคือหอกนะครับแล้วมันคือหอกสายฟ้าด้วยผมอยากได้ผมรู้สึกว่ามันเท่มากอันนี้ผมอยากได้ก็คือผมจะไปตีบอสสีฟ้าอีกสักรอบนึงนะครับผมจะไปตีบอสสีฟ้าอีกรอบนึงนะเพราะว่าผมต้องการหอกแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปตีบอสสีแดงนะครับเพราะว่าผมจะรวบรวมชุดเกราะสีแดงแล้วแล้วก็ก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมจะต้องเอาไว้เนี่ยไปปลูกเราต้องการน้ำไปปลูกไว้ครับกลับมาผมจะเริ่มทำไอ้นี่แล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มทำโต๊ะเอนชานแล้วครับโต๊ะเอนชานสำคัญนะผมจะต้องเริ่มทำได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมหาที่ปลูกอ้อยก่อนเอาตรงนี้แล้วกันง่ายดีหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเซตของเตรียมที่จะปลูกบอสตัวต่อไปแล้วก็ไอผมต้องการทองมากเลยครับตอนนี้ผมต้องการทองเอามาทำไอ้เนี่ยมันเหมือนแอปเปิลทองคำอ่ะอันเนี้ยแต่ว่ามันคืออะไรไม่รู้แต่มันเอฟเฟกต์มันคล้ายแอปเปิลทองคำเลยคือถ้าไม่มีสู้บอสอ่ะผมตายแน่นอนนะครับตอนนี้ผมต้องการทองเป็นอย่างมากทองตอนนี้ไม่รู้ว่าพอหรือเปล่ามันต้องใช้ประมาณ8อันไม่ถึงด้วยมี7อันเอง8อันมันจะได้ประมาณอันนึงโอ้โหเซ็งเลยเก็บไว้ก่อนแล้วกันสามอันผมคิดว่าน่าจะพออยู่นะพออยู่สำหรับตัวเดียวนะโอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมพร้อมแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปหาพีระมิดอีกที่นึงนะครับคือพีระมิดทุกที่จำเป็นมากคือผมเข้าใจแล้วว่าแผนที่พีระมิดเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรก็คือกว่าเราจะได้ครบเซตเนี่ยเราจะต้องตีฟาโรไม่รู้กี่ตัวนะเราถึงจะได้ครบเซตเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมไปตีฟาโรตัวเนี้ยตัวที่ผมกำลังจะไปตีเนี่ยกลับมาเนี่ยผมจะต้องลงเหมืองนะผมต้องไปหาทองว่าตัวต่อไปผมคงสู้ไม่ไหวแน่ถ้าเกิดผมไม่มีแอปเปิลทองนะหลังจากนั้นผมก็เริ่มออกเดินทางตามหาพีระมิดที่ต่อไปเจอแล้วโอ้แล้วเจอประตูเลยด้วยโอ้โหไม่ต้องเสียเวลาขุด
โอ้ยอันนี้โชคดีนะนี่อันนี้โชคดีอันนี้โชคดีอันนี้โชคดีโอ้ผมบอกเลยอย่างนี้หวานหมูอย่างนี้หวานหมูเราต้องรีบเข้าไปนะครับก่อนที่พวกมอนเตอร์มันจะเกิดนะครับจะได้รีบไปขุดอันนั้นด้วยถ้าเราอยู่นานมอนเตอร์มันจะเกิดปึ๊บอย่าเพิ่งเกิดขอก่อนสวยแล้วเราก็เคลียร์มอนให้หมดของในกล่องไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่ใช้ได้เลยแกช่างมันเป้าหมายเราคือฟาโรนะครับผมลงมาจนผมรู้สึกผมจำทางได้แล้วเราต้องเน้นเดินไปทางซ้ายนะนี่เราจะเจอบันไดถ้าเรามีอาร์ติแฟกต์กันไฟนะผมบอกเลยสบายมากการที่เราจะเข้ามาในพีระมิดเนี่ยเห็นปะมันจะมีเครื่องพ่นไฟอยู่อะถ้าเรามีอาร์ติแฟกต์กันไฟนะคือสบายเลยอะเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหโคตรเนียนหูรอบนี้ผมใช้เวลาหานานมากอ้อโอ้โหมาถึงก็เซอร์ไพรส์กันเลยเนี่ยโอเคมาถึงห้องบอสแล้วโอ้โหรู้สึกว่าชุดเกราะเราพังไปแล้วนะครับชิ้นนึงรองเท้าหายไปแล้วคู่นึงครับเหลือหมวกกำลังจะไปนะตีบอสตัวนี้เสร็จหมวกก็น่าจะไปนะโอเคผมไม่รอช้าผมรีบตีเลยดีกว่าผมอยากรู้ว่ารอบนี้ผมจะได้ตีศูนย์หรือเปล่ามันไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ผมคิดว่ามันคือตีศูนย์นะไอที่ผมกำลังจะได้เนี่ยขอให้มันดรอปได้เถอะคือมันมี2อย่างครับที่จะดรอปคือไอหอกอันนี้กับธนูครับผมอยากได้หอกครับมันจะได้ครบเซตไอตัวสีฟ้ามันมีแค่หอกกับธนูนะโอเคขอละให้ดรอปหอกด้วยเถอะเดี๋ยวนะผมเอาที่ไม่จำเป็นขึ้นไปก่อนแล้วก็เอาอาวุธมาโอเคเวลาโล่แตกผมจะได้หยิบใช้ง่ายๆอ่ะพร้อมนะปึ๊บใจเย็นต้องเคลียร์ไอ้พวกตัวเล็กก่อนโอเคได้มุมแล้วทีนี้ก็แค่ระวังอย่าให้มันตีได้มุมแล้วอีกทีเดียวโอเคโอ้ได้ธนูโอ้ธนูอีกแล้วหลังจากที่ผมกลับบ้านมาผมก็รีบลงเมืองไปหาทองเพิ่มเพราะว่าผมจะต้องมาค้าเป็นไอ้เพื่อนทองคำเพราะว่าถ้าผมไม่มีมันผมไปตีบอสผมได้ตายแน่ๆและพอผมขึ้นมาจากเหมืองผมก็ได้ทองมาประมาณ3กองนิดๆผมรีบไปเผาแล้วก็มาค้าเป็นแอปเปิลทองคำให้หมดหลังจากที่ผมเตรียมตัวเสร็จแล้วผมก็รีบออกเดินทางตามหาพีระมิดอีกรอบนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้หอกสายฟ้าผมก็จะไม่เอาแล้วเพราะว่าผมจะต้องเอาเวลาไปทำเซตสีแดงดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันใกล้จะครบ100วันเข้าแล้วนี่ไงเจอแล้วอุ๊ยมันโดนทรายกบโอ้โหต้องมาเสียเวลาคูดอีกแล้วโอ้ผมลืมเลยว่าอ๋อนี่มันต้องอย่างนี้อันนี้ผมรู้แล้วฝั่งนี้แน่นอนขุดแค่ฝั่งนี้ไม่ได้ขุดมาด้วยทิ้งไปเลยที่ขุดไม่ได้ออกมาเฮ้ยใครยิงผมอ๋ออันนี้โอ๊ยโอเคพร้อมนะปุ๊บโอเคมาเราต้องเคลียร์ไอตัวเล็กๆก่อนโอเคปล่อยมันยิงกันเองโว้ยดรอปอะไรอุ้ยสวยโอ้ในที่สุดโอ้หอกผมมาแล้วคนดูโอ้แล้วมันเอ้าโอ้มันกลับมาโว้โคตรเท่โอ้นี่ไงสายฟ้าคิดว่าเห็นไหมมันมีสายฟ้ามันแล้วแต่ดวงเหรอไอตัวธนูนี่สายฟ้าไปแดกอุ้ยสายฟ้าไปกินขอโทษผมพูดผิดหลังจากที่ผมได้หอกสายฟ้ามาแล้วผมก็รีบเดินทางกลับบ้านแต่ระหว่างทางกลับผมก็เจอพีระมิดอันใหม่เข้าผมเลยแวะไปตบมันแบบสุ่มของดูก่อนผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าผมไม่เจาะจงสีบอสมันจะดรอปอะไรอันนี้ผมสุ่มได้สีฟ้านะสวยมากโ
ผมต้องกลับบ้านไปละลายตนูแดงแล้วล่ะถ้าเกิดจะสุ่มได้สีฟ้าแบบนี้ที่ศูนย์ที่ศูนย์ที่ศูนย์เข้าไหมเนี่ยโอ้เอ้าทำไมมันดรอปเป็นธนูเนี่ยตัวสีฟ้าไม่ใช่ว่ามันจะดรอปเป็นธนูนั้นหรอกเหรอมันไอตัวสีฟ้ามันต้องดรอปเป็นไอของสีฟ้าดิทำไมมันดรอปสีเทาวะสโลอ๋อสโลสตูสำหรับผมไม่ค่อยดีนะหลังจากที่ผมตีบอสเสร็จผมก็รีบเดินทางกลับไปที่บ้านว่าผมจะต้องรีบทำโต๊ะเอ็นชานแล้วผมได้วิธีหากระดาษแบบใหม่มาด้วยผมจะเอาเงินที่ผมสะสมมาทั้งหมดไปแลกกระดาษกับ NPC เอาทำแบบนี้ผมจะประหยัดเวลาไปได้เยอะพอผมหยิบเงินจากบ้านมาแล้วผมก็รีบเดินทางไปที่หมู่บ้านที่มี NPC ที่สามารถแลกของได้และในที่สุดผมก็เจอเฮ้ยตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เราก็แลกออกมาเป็นกระดาษได้นี่ว่าดีเลยผมของหมดเลยนะกระดาษอ่ะนี่โอ้โหได้โคตรเยอะหลังจากที่ผมได้กระดาษมาแล้วผมก็เหลือเห็นพีระมิดแถวๆนั้นพอดีผมเลยเข้าไปตบหาของแบบสุ่มเผื่อจะได้ของโหดๆบ้างตอนนี้ผมเริ่มชินกับพีระมิดแล้วบอกเลยว่าบอสก็เอาผมไม่ลงโอ้ได้สีแดงโอ้ไม่ใช่มันสีเนี่ยสีเดียวกับธนูระเบิดอ่ะเป็นขวานระเบิดหรอfull chain knockback and อะไรวะเนี่ยและพอผมฆ่าบอสตัวนี้เสร็จผมก็ว่าจะรีบกลับบ้านไปทำโต๊ะเอ็นชานแต่ผมก็ดันไปเจอพีระมิดเข้าอีกผมหมดใจเดินผ่านไปได้จริงๆผมขอโทษด้วยผมรีบเข้าไปตบบอสให้มันเสร็จไวๆผมจะได้กลับบ้านสักทีเอานะโล่เหลือ3มันแล้วน่าจะพออยู่อู้รอบนี้สีฟ้าว่ะเฮ้ยรอบนี้สีเทาไม่ใช่ฟ้าโอ้ตายสักทีอยู่นะโอ้โอ้ผมได้ดาบพิษว่ะผมได้ดาบพิษวิสวยเลยผมได้ดาบพิษว้าวคือตีแล้วติดพิษหรอพอยซันโอเคตีแล้วติดพิษไหนขอร้องหน่อยขอร้องหน่อยเหม็นติดเลยหรือพวกมอมมี่มันไม่ติดพิษวะหลังจากนั้นผมก็รีบกลับบ้านมาทำโต๊ะเอ็นชานได้สักทีโอเคได้แล้วทีนี้เราก็เหลือแค่ชั้นวางหนังสือได้กี่อันอะได้12อันพอปะวะพอผมคราฟได้มันก็ยังเหลือชั้นวางหนังสือที่จะต้องเอามาวางไว้ข้างๆกันอีกจริงๆของทุกอย่างของผมมันก็พอนะแต่ว่าผมขาดแค่หนังสัตว์ผมเลยต้องเสียเวลาไปหามาเพิ่มนิดหน่อยพอผมได้มาครบทีนี้ก็ถึงเวลาเอ็นชาร์ตอาวุธสุดโหดที่ผมได้มาแล้วโอ้นี่หรือเปล่า30 yes ได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะเอ็นชาร์ตอันนี้ก่อนเลยนะนี่อู้ลาพิษหายไป3มันเลยเหรอโอ้มีรูทติ้ง3มีเอฟเฟกต์โอ้โหมีอันเบกกิ้งด้วยอุ้ยโหดขึ้นเยอะเลยดูดิเอ็นชาร์ตทีเดียวโหดขึ้นเยอะเลยเชี่ยโอเคเดี๋ยวเรื่องชุดเกาะชุดเกาะเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันผมคิดว่ามีแค่โล่ก็น่าจะสู้มันได้แล้วเอาจริงเดี๋ยวผมจะเริ่มโฟกัสแต่สีแดงแล้วนะโอเคผมทุ่มหมดเลยนะผมใช้คราฟหมดเลยนะผมคราฟสีแดงมา16อันก็ปลุกบอสได้4รอบ4รอบนี้ต้องดูว่าผมจะได้ชุดเกาะมากี่ชิ้นนะเดี๋ยวเอาน้ำเอาอะไรเก็บก่อนหลังจากที่ผมจัดของเต็มตัวเสร็จผมก็รีบบึ่งไปตามหาพีระมิดที่ต่อไปก่อนที่จะครบ100วันผมจะต้องมีชุดเกาะสีแดงให้ครบชุดให้ได้มันก็หาไม่ยากนะพีระมิดอ่ะผมวิ่งแป๊บๆก็เจอแล้วหรือเป็นบอสรองเท้าผมมันไวรองเท้าผมมันซิ่งซะเหลือเกินโอเคเดี๋ยวผมจะรีบวิ่งเข้าไปเลยนะคือผมรู้เทคนิคแล้วคือไม่ต้องไปตีพวกนี้ครับเราวิ่งลุกของแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวนะโอเคไม่สำคัญเราวิ่งลุกของแล้วเราก็เข้าไปข้างในเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาสีแดงก็จะได้บอสตัวสีแดงนะมั้งคิดว่าค
คือปักท็อปสีแดงอ่ะบอสสีแดงแน่ๆแต่ของที่ดรอปออกมานี่ผมไม่มั่นใจเลยนะว่าจะเป็นสีแดงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสมากกว่าโอเคผมพร้อมละปุ๊บนั่นไงมาแล้วขอได้ไหมชุดนั้นอ่ะขอได้ไหมฟาโร่โอ้โหแตกไวมากเฮ้ยแตกมากแตกมากดับเลยมากโอ้โหหนึ่งแอปลงมาเฮ้ยเดี๋ยวเอามาเอามาโอ้ยโลแตกเอาชุดมาอุ้ยสวยอุ้ยได้แล้วโอ้ยได้มาแล้วชุดหนึ่งอุ้ยเจ๋งทุกคนเราได้มาแล้วชุดหนึ่งคุณเราจะอย่าเพิ่งใส่เดี๋ยวมันจะพังนะเดี๋ยวมันจะสึกหล่อนโอเคเดี๋ยวเราต้องทุบอันนี้กลับไปด้วยโอเคนี่ไงลงมันสามารถเปิดได้ครับโหแต่ข้างในก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยนี่หว่าข้างในมันก็ดูเกลืออยู่นะผมจะเสียเวลาวิ่งกลับไปเปิดทุกอันดีไหมข้างในมันดูเกลือมากเลยนะดูแต่ว่าผมอยากรู้ว่าถ้าเปิดหลายๆกล่องแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่างๆหน่อยถ้าขากลับผมไม่เจอพีระมิดนะเดี๋ยวผมจะไปไล่เปิดอันที่ผมเคยเปิดไปนะโอเคเราขุดขึ้นมาหมดเลยโอเคหลังจากที่ผมกลับมาถึงบ้านผมก็รีบเอาชุดเกราะที่ผมได้มาไปเก็บและผมก็รีบออกเดินทางไปตามหาพีระมิดอีกทีเรียกได้ว่าตอนนี้ผมต้องแข่งกับเวลาจริงๆเพราะมันใกล้จะครบ100วันเข้าแล้วตอนนี้ผมได้รู้ที่การตีบอสแล้ววิธีที่ผมคิดว่าเร็วที่สุดคือการเรียกบอสออกมาให้ทุกคนรีบไปหลบตรงมุมและหันหน้าเข้ากำแพงเดี๋ยวบอสมันก็เดินมาเข้ามุมเองดูเหมือนว่ารอบนี้มันก็จะดรอปชุดเกราะออกมาอีกแล้วมันเป็นของซ้ำอ่ะนะซวยจริงๆไหนๆผมก็มีชุดเกราะสีแดง2ตัวแล้วผมเลยว่าจะเอาไปเอนชานแล้วก็ใส่มาสู้กับบอสดูก่อนผมจะได้ตีมันได้ง่ายขึ้นหลังจากที่ผมกลับมาถึงบ้านผมก็รีบเอาชุดก่อนทั้ง2ตัวไปเอนชานคือตอนนี้ผมล้มเลิกที่จะไอ้นี่ไปแล้วไอ้เรียกอะไรนะไปได้เปิดพีระมิดอ่ะเพราะว่าผมเปิดไป 3-4 ที่อ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะผมว่ามันเสียเวลาเปล่านะผมเอาเวลาไปหาชุดเกราะเพิ่มดีกว่าตอนนี้ผมได้ชุดเกราะซ้ำมาอันนึงนะครับผมคงจะต้องเอนชานแล้วแหละโอเคมาก็คือผมจะใช้ชุดเกราะอันนี้ไปก่อนนะครับผมเอ้ยกันไฟด้วยสวยเลยก็คือผมจะบอกว่าไอ้บอสตัวสีแดงเนี่ยผมรู้สึกมันฆ่ายากมากเลยนะมันแบบผมเกือบตายหลายรอบมากถ้าไม่มีไอ้โล่นะกับโทเทมอ่ะผมน่าจะตายไปแล้วไฟมันโกงมากแล้วก็เห็นมั้ยโล่หัวไป 7-8 อันน่ะเหลือกันมา4อันทีแรกที่ผมไปตีอ่ะไอ้ชุดเกราะอันนี้ผมเอาเก็บเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําโล่เพิ่มด้วยโล่แม่งไม่พอจริงนะโล่ใช้เยอะมากส่วนอันนี้เอาไปเก็บเลยอันนี้ไม่น่าได้ใช้ได้ไอหอกอันเนี้ยหลังจากที่ผมแต่งตัวเสร็จผมก็รีบเดินทางไปที่พีระมิดที่ต่อไปทันทีมาผมไม่เอ้ยเดี๋ยวรองเท้าอะไรอ่ะโอ้โหรองเท้าอะไรไม่รู้น่าจะหูดเก็บมาก่อนโอเคไม่มีอะไรเข้าไปเดี๋ยวขอเปลี่ยนรองเท้าก่อนได้ไหมล่ะไปจับพึ่งลงมาขอเปลี่ยนรองเท้าก่อนโอ้โหรองเท้านี้จะพังแล้วไม่ใช่จะพังอ่ะพังแล้วโอเคผมจะใช้วิธีเดิมนะครับปุ๊บแล้วก็แอบตรงนี้โอ้โหรอบนี้มันยืนที่ผมว่ะไม่เป็นไรเอาตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวรอมันโอเคมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่ตรงนี้เร็วโอ้โหแล้วไปยืนในตรงนั้นมันไม่เข้าหลักสูตรมันไม่เข้าสูตรเลยมาแล้วขอหมดกางเกงอุ้ยได้แหวนอุ้ยสวยหุ้ยแหวนสวยเลยโอ้โหอันนี้โยนทิ้งเลยแหวนกากๆอันนี้เคลาะอย่าลืมเอานี้กลับไปด้วยก็มืดเลยทีนี้ในนี้ไม่มีอะไรไง
ผมคิดว่าผมตัดสินใจถูกนะที่ไม่ต้องเสียเวลากลับไปเปิดทุกอันอ่ะมันไม่มีอะไรจริงๆนะโอเคมืดมากผมไม่แน่ใจว่าข้างบนอันนี้มันหายไปหรือยังอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะพายุทะเลทรายตอนนี้ผมได้อาร์ติแฟกต์กันไฟมาแล้วครับผมคิดว่าน่าจะสบายแล้วนะผมสามารถเดินบนลาวาได้กันไฟได้แล้วนะโอเคผมต้องหาทางขึ้นไปข้างบนก่อนหลังจากนี้ผมจะไม่กลับบ้านแล้วนะครับผมจะออกเดินทางตามหาพีระมิดไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะได้ชุดเกราะครบเซตผมถึงจะกลับบ้านผมได้ชุดเกราะซ้ำอีกแล้วครับแต่ว่าผมไม่ยอมแพ้ผมจะออกตามหามันไปเรื่อยโอ้ยทุกคนมันหนอบรองเท้าโอ้ยสวยผมได้อีกมาอีกเซตนึงแล้วรองเท้า20มูเมนต์โอ้ผมเปลี่ยนเลยโอ้วิ่งไวขึ้นแบบภาพซูมออกเลยอะแบบรู้เลยว่าวิ่งไวขึ้นอะโอ้โหกว่าจะดอบอันนี้โยนทิ้งเลยโอ้ส่วนในนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเอาดอกธนูนะครับเป็นธนูสุดพิเศษที่ผมเคยใช้แล้วไม่ค่อยจะตื่นเต้นสักเท่าไหร่เพราะผมเคยได้มาแล้วแต่เราเอาธนูไปหลอมละลายแล้วนี่ว่าก็ถือว่าเราได้กลับมาก็แล้วกันโอเคเราได้ธนูกับรองเท้าตอนนี้เราขาดแค่หมวกกับกางเกงจริงๆนะเซตนี้ขาดแค่หมวกกางเกงเพราะแหวนเราก็ได้มาแล้วสิ่งที่ผมอยากได้อีกอย่างนึงคือสีชมพูครับคืออาร์ติแฟกต์มันทำให้เราแบบมีสถานะฮิวแบบฮิวออโต้ตลอดเวลาผมอยากได้มากอันไหนวะนี่อันนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้กับอันเนี้ยอยากได้มากสองอันนี้เซตสีชมพูอ่ะผมอาจจะต้องเดี๋ยวรอให้ครบเดี๋ยวรอเซตแดงให้ครบก่อนเดี๋ยวผมจะตามหาเซตสีชมพูนะเซตสีชมพูนี่ผมต้องการแค่สร้อยอารมณ์เหมือนเป็นอมตะเลยอ่ะถ้าได้สร้อยสีชมพูมาหมวกเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่ว่าแต่เกือบตายไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลือดเหลืองหัวใจเดียวก็ผมได้หมวกแล้วอันนี้ผมไม่ได้กลับบ้านเลยนะโอ้โหเท่มากเฮ้ยทุกคนดูเฮ้ยโคตรเท่ผมไม่ได้กลับบ้านมาแบบไม่รู้กี่วันแล้วอะแต่นานอะผมแบบออกเดินทางอย่างเร็วๆผมจำแค่พิกัดบ้านผมเอาไว้แค่นั้นอะแล้วผมก็วิ่งตรงอย่างเดียวเลยอะโอ้โหเฮ้ยผมเหลือแค่กางเกงแล้วว่ะหรือแค่เกมมันก็จะสุดยอดแล้วอ่ะกางเกงโอ้กางเกงไม่ออกหมวกโอเคไม่เป็นไร
ของยังเหลือพอของมันเริ่มเยอะอ่ะมันเริ่มตีง่ายขึ้นทุกคนคือผมแบบรับดาเมจน้อยมากพอของเริ่มเยอะมันฟาร์มง่ายขึ้นจริงนะกางเกงอะไรโอ้โหธนูโอ้ธนูอีกแล้วโอ้ยครบแล้วเฮ้ยทุกคนครบแล้วเฮ้ยอุ้ยกันไฟแบบออโต้เลยคือโดนดาเมจไฟก็น่าจะแบบไอเนี้ยน่าจะไม่รู้สึกหรอกมั้งเฮ้ยครบเซตแล้วโอ้โคตรเท่เฮ้ยเท่เกินในนี้มีอะไรไหมโอ้โหโทเทมนี่บึ้มบั่มเหลือเกินจากอันเนี้ยโอเคผมตอนนี้ผมครบทุกอย่างแล้วนะครับเซตธนูสีแดงคือเรียกได้ว่าครบเซตแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านไปเอ็นชาร์ดแล้วนะครับเพราะว่าจะ100วันแล้วนะครับผมอีกไม่กี่วันเท่านั้นจะ100วันแล้วผมจะใช้เวลาที่เหลือในการตกแต่งบ้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวนะทางออกอยู่ไหนถึงแล้วต้องลองเอาไปเอ็นชาร์ดว่ามันแบบจะหดขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวนะผมขอเอ็นชานก่อนเลยของน่าจะพออยู่มั้งถอดอันนี้ก่อนหมวกกางเกงรองเท้าไม่พอของเต็มอันนี้โยนทิ้งก่อนอันนี้ด้วยโยนทิ้งไปก่อนลาพิษกางเกงขอให้เวลพอได้เถอะเวลมันลดไปไม่เยอะใช่ไหมโอเคหมวกลาพิษโอเคแล้วก็รองเท้าอยู่ไหนโอเคปุ๊บแล้วก็ธนูจะเอ็นชานด้วยนะครับผมจะเอ็นชานธนูด้วยปุ๊บธนูฮะอ๋อได้อินฟินิตี้อ๋อลองเอ็นชานไหมโอ้อันนี้ได้ฟลาเวอร์ได้ไฟโอ้โหแต่นี้ไม่อินฟินิตี้ว่ะแต่นี้แรงเลยอะอินฟินิตี้มันก็ดีแต่เอาแรงไว้ก่อนดีกว่าโอ้โอเคส่วนชุดที่เหลือผมไม่เอ็นชานละกันเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปซ่อมดีกว่าเพราะว่าผมใช้ไปจะพังแล้วหายไปครึ่งหลอดโอเคหมวกได้ซ่อมหมวกได้ก็ยังไงเรามันก็เป็นของส่วนเกินอยู่แล้วนะโอเคตอนนี้เรียกได้ว่าเซตเต็มฟูโอ้โหเหลือแค่เครื่องประดับครับที่ยังไม่ฟูว่าเครื่องประดับเดี๋ยวดูก่อนว่าเวลาเหลือเท่าไหร่ว้าวทุกคนดูนี่เดี๋ยวนะผมขึ้นไปข้างบนก่อนเชี่ยโคตรเท่นะถ้าผมแบบถือธนูโอ้โหเดี๋ยวนะไอ้ดอกเดียวตายไหมเนี่ยธนูที่แบบ power 5อุ้ยดอกเดียวตายวีเอ็นชานมาดอกเดียวตายเลยโอ้ถ้าผมไม่ต้องกลัวลาวาแล้วครับคือผมไม่ต้องกลัวลาวาแล้วอุ้ยทำไมผมลงไปแช่แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยคืออะไรความสามารถชุดผมหรอเอ้าถ้าเป็นความสามารถชุดผมนะมันกลายเป็นแร่อะไรก็ไม่รู้อ่ะถ้าผมไปแช่ลาวาแล้วไม่เป็นงั้นนะเอ้าลาวาผมหายดิทีนี้ตอนนี้เรียกได้ว่าตัวผมนั้นไม่มีใครเอาผมลงแน่นอนนะครับด้วยชุดฟาโรเต็มระบบแบบนี้ไม่มีใครเอาผมลงแน่นอนดูนะผมจะยืนให้มันตีเลยนะมันจะตีผมเข้าเปล่าเฮ้ยแม่งตีเข้าแบบครึ่งหัวใจเองอะพูดดิเจอผมแบบสวนคืนทีเดียวเอ้งไม่ตายออกมันน่าจะตายแค่ไอตัวนั้นมันบางไอตัวธนูแต่ว่ามันก็แรงขึ้นเยอะเลยนะอันนี้น่าจะนัดเดียวตายมันอูด
อู้ตายจริงด้วยได้เนื้อย่างเลยพูดได้เนื้อย่างด้วยแต่ขวานอันนี้ยังไม่ค่อยแรงนะขวานอันเนี้ยคือผมไปแอบส่องมาคือมันมีขวานที่แรงกว่านี้นะนี่อันนี้ดาเมจ22แล้วลองคิดดูนะถ้าเกิดเราเอนชานต์ปีกอะแม่งจะแบบแรงแค่ไหนโอ้จริงๆผมอยากจะทำพีระมิดของผมให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้นะผมอยากทำให้มันแบบจริงๆอะอันนี้คือชั้นแรกที่ผมจะทำนะถ้าทุกคนเคยดูอนิเมะเรื่อง Attack on Titan นะคือมันจะมีชั้นแรกใช่ไหมคือตอนแรกผมจะสร้างชั้นแรกไปก่อนชั้นแรกก็คือเล็กอย่างเงี้ยแหละแล้วผมก็จะขยายใหญ่ให้มันปุ๊บเป็นชั้นที่2แบบระยะประมาณนี้เป็นอันนี้คือชั้นที่2แล้วขยายไปนู่นชั้นที่3นึกออกปะแต่เวลามันไม่พอครับเวลา100วันมันครบแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จด้านการเล่น100วันอยู่นะคือผมทำชุดฟาโรสีแดงครบเซตนะครับผมเอาไว้โอกาสหน้านะครับเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำเซตฟาโรสีฟ้านะครับผมก็จะเกิดว่าคลิปนี้ยอดไลค์ถึง 10,000 ไลค์แล้วล่ะก็ผมก็ว่าจะมาทำ200วันในโลกทะเลทรายอียิปต์โบราณต่อนะครับด้วยผมจะไล่ตามหาของบอสให้ครบทุกตัวเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมได้ทำต้องบอกว่าซีรีส์100วันเรื่องนี้มีอะไรให้ทำเยอะมากเลยครับและผมก็เพิ่งทำไปได้แค่ 50-60% เองมั้งเนื่องจากเวลาของเรามีจำกัดแค่100วันมันเลยได้แค่ประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วก็อย่าลืมล่ะถ้าเกิดว่าใครอยากให้พี่ต่อ200วันจะต้องช่วยกันกดไลค์นะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย